7วัน3แสนย่าง9กับการเดินกว่า200กิโลเมตรเดินกันทำไมเดินทำไมให้เหนื่อยทำไมต้องเดินคิดไม่ออกอ่ะจะทำอะไรมันต้องทำก่อนเดินก็เดินมียายแก่ๆเขาจะถามว่าเดินทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ขึ้นรถเหรอเราก็อยู่สตูลเดี๋ยวย้ายไปชุมนุมที่กรุงเทพโอ้มันก็ไม่ไหวฮะอุทยานแห่งชาติที่อาจถูกยกเลิกผลกระทบกับระบบนิเวศอันดามันครั้งใหญ่ความใหญ่โตความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่เชื่อมกันเนี่ยผมว่าไม่มีที่ไหนเกินตะลุเตากับเพตราถ้าโครงการนี้ผ่านเนี่ยหมู่เกาะเพตราคือไข่แดงที่จะเป็นที่ตั้งของโครงการแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมภาคใต้เอาดินเอาหินมาถมทะเลระเบิดภูเขาจำนวน7-8ลูกเขาบอกว่าเขาจะทำท่อน้ำมันซ่อมรถจักรที่ตั้งคอนเทนเนอร์ปรากฏว่าคนที่ทั้งหมู่บ้านต้องหายไปเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะหายไปทั้งหมู่บ้านเดินเชื่อมสองฝั่งทะเลเวทีสาธารณะเสาร์นี้บ่าย 2:05 น.